สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเริ่มเปิดฤดูการนาปีที่จะมาถึงนะครับผมตอนนี้ก็รถเกี่ยวจากสุพรรณบุรีมาจากต่างถิ่นนะครับผมก็เดินทางกันมาเยอะเลยครับผมนี่อัปเดตกันนะครับสุดจัดเลยครับผมนี่หลายรุ่นหลายยี่ห้อครับผมสิทธิ์เจริญพิมายเจริญโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ารถของเขานี่สุดจัดขนาดไหนครับผมมาลงภาคอีสานบ้านเราข้าวก็ยังไม่สุกเต็มที่ครับผมยังมีเขียวอยู่นะน่าจะอีกประมาณวัน2วันนี้ก็น่าจะเริ่มเหลืองเต็มทุ่งแล้วครับนะก็รถเกี่ยวก็มารอกันหลายคันนะครับนี่ครับหลายรุ่นหลายคันหลายยี่ห้อครับมารวมกันครับผมเอาสวัสดียังเป็นทางการครับผมสวัสดีครับครับทีมงานจากไหนเนาะนี่แนะนำตัวหน่อยจากสุพรรณครับจากสุพรรณสมยศรถเกียวสมยศรถเกียวครับโอ้สงสัยมาทั้งหมดแล้วมั้งเนาะมาหลายคนอยู่มาหลายคนปีนี้มา3คันนะพี่เนาะอ๋อแล้วก็คนขับคนขับเนี่ยคันหนึ่งนี่บ้านหนึ่งนี่มีกี่คันพี่ทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมดอ่ะ5คันอยู่บ้าน2คันอ๋อมีทั้งหมด5คันอยู่บ้าน2คันโอ้โหโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับทีมงานครับโอ้ทิ้งลูกทิ้งเมียมาเลยเนี่ยกะว่ามาอยู่มาไกลน้องกันนะมาไกลนะครับก็ในฐานะเป็นคนพื้นที่ก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับผมโอ้อันนี้คนขับอย่างเดียวเลยอ๋อเลยด้วยใช่ครับหรือช่วยกันช่วยกันนี่แหละอ๋อช่วยกันทั้งหมดเลยอันนี้ลูกชายเนี่ยลูกชายเสียบ่อ๋อเสียนี่เจ้าของรถทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวถามชื่อเสียชื่ออะไรนะสมยศครับอ๋อเสียสมยศใช่ไหมครับอ๋ออยู่ดอนเจดีครับสุพรรณบุรีครับผมสุพรรณมาเยอะเนาะจากสุพรรณตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยโอ้ตั้งแต่รถสมัยเสียมาที่นี่กี่ปีแล้วตรงนี้เพิ่งจะวนกลับมาสมัยรถชุดนี้อ๋อปกตินี่นอกจากเกี่ยวสุพรรณแล้วเนี่ยจะไปทางไหนก่อนไปสุรินทร์อีกทีไปสุรินทร์ก่อนศรีขอรภูมินี่เกี่ยวยังยังอ๋อเกี่ยวมา2วันนี่ก็ไปอ๋อเกี่ยวที่นี่เสร็จใช่ไหมไปก่อนแบ่งรถไปเนาะอ๋อมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยไอ้นี่คันแรกคันไหนคันแรกโน่นตัวไหนอ๋อคันแรกคันนู้นใช่ไหมตัวเริ่มของอะไรคันแรกโชคทวีอู๋โชคทวีนี่นะโอ้นี่ครับเดี๋ยวมาดูไหนเสียสมยศพามาดูหน่อยโชคทวีเนี่ยเขาจะเล่นสีสันสวยเนาะรถเกี่ยวโชคทวีโอ้รถนี้ปีไหนครับเสียชุดนี้ก็2012ก็คือรุ่นลายเขาอย่างนี้เลยหรือมาแต่งเพิ่มแล้วก็บิ้วไว้อะไรไว้ซ่อมบำรุงไว้ด้วยครับครับใช้งานไปก็ซ่อมบำรุงไว้โอ้โหไอ้ตัวนี้เดี๋ยวดูสเปคเขาหน่อยเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องก็เป็น HO7D HO7D มัน195เนาะก็บวกโบไปก็200อันนี้โบอะไรอ่ะโบคู่หรือโบเดียวนี่โบเดียวเนาะแต่ปั๊มใหญ่เนาะโอ้โหปั๊มไอ้กิ๊ด23เลยแต่ตัวเดินใน10ใช่ไหมตัวเดิน10ครับตัวเดิน10ปั๊มใหญ่ไม่เปลี่ยนตัวเดินใหม่บ่ไม่คิดจะเปลี่ยนเป็น12บ่ใช่พี่มือคนขับครับนี่เห็นเขาว่าตัวเดิน10มันขาดบ่อยใช่ไหมมันก็ไม่เจอแล้วแต่ใช่ไหมอ๋อนี่ครับอันนี้คือแนวคิดเราต้องเปลี่ยนใหม่นะแต่ตัวโดน10นี่มันจะมีปัญหาพวกอะไรบ้างฮะมีไหมมันก็ทนอยู่เหมือนกันทนไหมโอ้โหอันนี้ปั๊ม23นะตัวโดน10อยู่ที่ผู้ขับใครขับคันนี้นี่นะโอ้ตัวแรงเลยตัวแรงรถเราตัวน้อยเราก็ไปตามของเราอ่ะครับ
อ๋อต่อมาคันไหนต่อมาคันนี้คันนี้ของอะไรพี่ไม้พี่ไม้รถคันนี้ปีไหนนี่น่าจะปี12เหมือนกันปี12เนาะตัวนี้เครื่องน่าจะใหญ่เนาะตัวนี้เครื่องใหญ่เลยครับชูรางก็ใหญ่กว่านะเนี่ย12 48ใช่ไหม12 HD HD หรือ HT ตัวนี้ HD เนาะรุ่นใหม่เลยเนาะ HD เนี่ยของพวกเกษตรไอ้หนุ่มเขาจะใช้กันนะโอ้ใน HD ครับลงมานี่เปลี่ยนโรลเลอร์ใหม่แล้วโซ่นี่ก็อัดบูทมาเนาะอัดบูทมาโรลเลอร์ก็ใหม่ทั้งสองไหมเสียโรลเลอร์ใหม่ทั้งชุดครับใหม่ทั้งชุดเลยลงมากะว่าไม่ต้องมาจอดเปลี่ยนเลยครับผมพี่ไม้อ๋อพี่ไม้ปั๊มเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยตัวนี้ใช้ปั๊มปั่นหน้าด้วยอ๋อปั๊มใหญ่ปั่นหน้าโอ้ได้กิน23เนาะ23เครื่องจะเป็น JT ด้วยนี่นะ JT รองรับโบด้วย JJ นะน่าเป็น JT อ่ะ JT มันเป็นยังไง JT ผมก็เพิ่งได้ยินรองรับโบไหมอ๋อโบอินเตอร์รองรับเทอร์โบJT แสดงว่าบางเครื่องนี่มันไม่มีรองรับโบมาใช่ไหมบางตัวเขายัดโบใส่เนาะครับมันลูกแหวนมันรองรับโอ้ครับแบบนี้ก็ดีเนาะตัวนี้ใช้ได้เลยครับเจอะไรเนี่ยมันสวยๆพี่ไม้ยังคล่องอยู่เนาะคันนี้ยังคล่องยังครับเอาคันนี้ใครครับโอ้เสื้อเขียวบ่ตัวนี้เป็นช่างแก่ตัวนี้นี่นะช่างแก่ไหวสิเจริญช่างแก่โปรโมทให้ช่างแก่เลยโอ้อันนี้ปีไหนนี่18ครับ18เลย18 2018เนาะโอ้แต่ยังดูใหม่อ่ะสภาพก็ยังสวยอยู่ครับช่างแก่สิเจริญนี่ก็สุดยอดแล้วเนาะสุดยอดการเกี่ยวกันอะไรก็ดันสบายเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องดันแรงแล้วนะตอนนี้ไปเรื่อยเรียกคนขับผมโอ้คุณครับชื่ออะไรพี่ผมชื่อเต้ครับพี่เต้โอ้พี่เต้ครับสิทธิ์เจริญครับเดี๋ยววัน2วันนี้คงจะได้เจอพี่เต้ครับสิทธิ์เจริญแล้วก็นะพี่อะไรนะครับนี่เต็งเต็งแล้วก็คณะก็เกมครับเกมโอ้เนี่ยก็ได้มารู้จักกันก็เห็นว่าเป็น FC ติดตามทางช่อง YouTube สติ๊กเกอร์ด้วยบอกกำลังนอนดูคลิปอยู่เลยฮะเสียด้วยคลิปยังคาอยู่เลยนอนดูคืนก็ทุ่งนี้ก็น่าจะเกี่ยวก่อนพวกนะผมก็แล้วก็เสร็จนี้ไปก็จะไปสุรินทร์เนาะไปนะอยู่นี่ครับ2คันอยู่นี่2คันออกไปคันเดียวครับตอนนี้มันตัวข้าวเบามันยังไม่เยอะไงครับครับใช่ใช่มันยังไม่เต็มที่เนาะมันลงครับข้าวเบาตรงนี้ไม่เยอะครับโอ้โหสุดยอดกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วยังไงทานข้าวทานอะไรกันที่ไหนยังไงอาบน้ำอะไรยังไงนาดูแลครับฮะนาเขาดูแลเนาะอ๋อแถวนี้ไม่รู้มีลูกสาวสวยๆบ้างหรือเปล่านะอยู่ตั้งทำขนฮะเห็นไหมมีสาวไหมเดี๋ยวเมียมองเมียไปดูคลิปแม่ก็ลังมองนะเดี๋ยวฝากไปถึงเจทางบ้านด้วยนะโอ้มีผ่านหูผ่านตาบ้างเป็นสีสันนะครับผมไม่เท่าไหร่เน้นทันเตี้ยครับฮะเทเลอร์จะเน้นทันเตี้ยอ๋อเทเลอร์สองคันใช่ครับไปดูเทเลอร์ก่อนสายไฟอะไรเงี้ยอ๋อใช่ๆๆสายไฟต้นไม้อะไรก็เยอะครับแถวนี้นะครับนี่เซลเลอร์ตัวนี้ก็ของสอบริสุทธิ์บ่โอ้ของเขาค่อนข้างที่จะมาตรฐานเนาะของทางทิพย์โลกเศษยนต์อ๋อ2พลาวมั้ยพี่2พลาวเนาะเครื่องเท่าไหร่195บ่ตัวนี้น่าจะใช่อยู่
แทนเตี้ยมันก็คล่องแล้วเนาะมันพวกสายไฟอะไรมันก็อันตรายครับผมไปเกี่ยวสายไฟมาได้200 บาทอ๋อเกี่ยวพวกนี้เสร็จงวดหมดเลยไหมเงินสดหมดเลยมันไม่ใช่ออกไม่ให้ออกเบอร์หนึ่งไงนี่เป็นรถมือสองอ๋อก็จะเล่นแต่พวกรถมือสองใช่ไหมครับอ๋ออย่างที่เจริญก็มือสองไหมมือสองโอ้มือสองแต่สภาพนี่โอ้โหไมค์กิ๊กเลยสวยเอออย่าไปเล่นแล้วบางทีมือหนึ่งเนาะเราไม่มีงบอันนี้ก็แล้วแต่เนาะไม่ได้ออกเบอร์หนึ่งแล้วแต่คนเขามีตังค์เยอะตังค์น้อยนะครับผมเรามีงบน้อยเราก็เริ่มต้นจากมือสองก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าจะเช็คพวกช่วงล่างพวกปั๊มพวกอะไรเนาะเสียบางคนก็ไม่ค่อยมีเงินก็เล่นพวกนี้แหละอาศัยว่าลูกน้องก็ได้ประสบการณ์ในการเช็คการซ่อมด้วยแต่ดูไปแล้วเงินมีแหละแต่ไม่เอาออกมานี่แหละเงินวีแหละแต่ว่าเราก็อยากจะใช้พวกที่มันสภาพราคาที่ไม่สูงมากนะครับผมอันนี้ก็ยังสวยครับผมเกี่ยวเสร็จนี่มีปล่อยบ้างนี่พุทธเกี่ยวไม่นะไม่มีแต่จะเพิ่มก็ยังรักษาสภาพไว้ก็ยังเอาไว้ใช้อ๋อโอ้โหทั้งหมดของพี่5คันเลยใช่ครับ5คันโอ้โหแต่ว่าเกิดรถมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่การยังไม่มีรถเลยอ๋อเริ่มต้นแต่นู้นเลยเนาะครับครับรุ่นแรกๆเลยครับรุ่นแรกเลยบุกเบิกเนาะครับตอนนั้นเรียกว่ารถมองนี่ไม่มีรถเกี่ยวเลยครับผมนี่ครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าจะถึงวันนี้เนาะโอ้โหครับครับนี่แหละครับอาชีพรถเกี่ยวนะครับผมก็ถ้าไม่มีใจรักก็อยู่ไม่ได้ครับการที่เราจะเดินทางมาโอ้โหข้ามน้ำข้ามห้วยข้ามอะไรมาหากินต่างถิ่นนี่จนมาถึงรุ่นลูกอ่ะเนี่ยใช่จะส่งงานต่อรุ่นลูกครับรุ่นลูกแล้วแข็งแล้วเนี่ยไหนลูกชายคนไหนลูกชายคนแสดงนะลูกชายอ๋อคนเดียวบ่เขามาได้ลูกคนเดียวอยู่บ้านคนอ๋ออยู่กับแม่บ้านคนลูกชาย2ขับรถที่บ้านอ๋อแล้วอยู่บ้านครับลูกชายยังโสดมั้ยนี่โสดนะอยู่ใกล้ๆแล้วแหละยังโสดมั้ยนี่เพื่อสาวๆแถวนี้ชมคลิปบอกแอร์ยังโสดอยู่ว่าจะเป็นสะใภ้รถเกี่ยวหน่อยเด็กก็พูดเล่นกันครับผมนะโอ้แต่ก็ดีใจนะทุกปีเวลาทั้งปีอยากจะมาภาคอีสานก็คือเดี๋ยวพารุ่นหลังมามันก็เนาะเราเดินทางมาไกลเนาะมันก็มีหลายอย่างภาคอีสานครับเสียงน่ารักมีหลายอย่างบางทีการที่รถมาบางทีมันเจอถ้าเจอในหน้าดีก็ดีนะแต่ถ้าเจอในหน้าที่เขาไม่ดีเนี่ยก็เจอหลายคนนะหลายคนที่ผมได้ยินข่าวมาว่าเจอในหน้าเขาไม่จ่ายเงินอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องก็บางทีเราถ้าในหน้าดีเท่าที่ผมมาสัมผัสก็ไม่มีใช่ใช่บางพื้นที่เนี่ยโหเกี่ยวเสร็จไม่ได้เงินบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ที่นี้ก็คือปกติเลยเนาะปกติแสดงว่าป๋านี่ประทับใจในหน้าที่นี่ครับดูแลดีอาหารการกินก็ดูแลดีเนาะข้าวดีน้ำดีลูกสาวสวยเกี่ยวฟรีลูกสาวคุณไม่ดีครึ่งหนึ่งคาเออนี่ครับก็น่าจะอีกกี่วันประมาณ3 วันดียังไงเดี๋ยวจะเกี่ยวไงโทรบอกผมด้วยนะเดี๋ยวจะมารีวิวทีมงานของเสียสมยศนะครับเสียสมยศเกี่ยวอยู่ดอนเจดีสุพรรณบุรีนี่ครับก็ดอนเจดีเนาะงานรถเกี่ยวเขาก็เยอะเหมือนกันนะเห็นทางพวกช่องแถวนี้เขาไปเที่ยวกันก็งานอะไรนะอนุสรดอนเจดีครับผมก็จะมีการโชว์รถเกี่ยวข้าวแต่ละรุ่นแต่ละค่ายเยอะแยะเลยอยากไปบ้างหรือมีโอกาสได้ไปจะได้โทรหาไปเล่นด้วยนะครับผมเอาโอเคครับยังไงก็คลิปนี้ก็ต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆครับผมเสียทุกคนครับผมยังไงก็เดี๋ยวก็มาเล่นด้วยกันนะครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ